สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับผมนำท่านสมาชิกครับมาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับการเรียกว่าขนานนามนะครับว่าเป็นหุ้นปันผลตัวหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับก็ให้ปันผลค่อนข้างดีนะครับระดับ 8-9% นะครับแต่ภายหลังตั้งแต่ปี62นะท่านสมาชิกครับเงินปันผลของบริษัทนี้นะครับลดลงโดยเป็นลําดับนะครับทําให้เราเกิดความกังวลว่านะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานหรือเปล่านะครับหรือว่าลักษณะของกราฟทางเทคนิคเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาท่านสมาชิกไป explore ดูแต่ละส่วนเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแนะนำธุรกิจเขานิดหนึ่งครับบริษัทนี้ก็คือ Intouch ครับท่านสมาชิกครับ Intouch เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ทำธุรกิจโดยตรงนะครับแต่เขาจะไปร่วมในการลงทุนนะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อะไรต่างๆนะครับในบริษัทหลากหลายนะครับอย่างเช่นเขาไปถือหุ้นนะครับในส่วนของ Advanced Info Service ก็คือ AIS นะฮะอันนี้เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารโทรคมนาคมนะครับมีอัตราส่วนที่ลงไปทั้งหมด 40.45% นะครับอันที่2ก็คือเขาไปร่วมลงทุนกับบริษัทไทยคมนะครับสัดส่วนก็อยู่ที่ 41.13 นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นบริษัทย่อยๆอื่นๆอย่างเช่น Venture Capital ต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็มีลักษณะของการDirect Salesขายของออนไลน์อะไรพวกนี้ครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด 4-5 บริษัทแล้วก็มีบริษัทที่เป็นมีเดียด้วยนะครับทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยธุรกิจของIntouch เองเนี่ยนะครับรายได้ของเขาเนี่ยหลักๆมันจะมาจากธุรกิจที่เขาไปลงทุนในโทรศัพท์มือถือของAS เป็นหลักนะครับถัดลงมาก็เป็นเรื่องของไทยคมนะครับนอกจากนั้นก็เป็นรายได้อื่นๆที่โดยแล้วปริมาณนี้ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมให้ดูงบการเงินนะครับที่เขาประกาศออกมานะครับผมไล่เรียงมาตั้งแต่ปี59เช่นเดิมครับปี59นี่นะครับผมให้ดูเรื่องของสินทรัพย์นะครับหนี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับจะสังเกตว่าส่วนของ Intouch เนี่ยนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจได้ค่อนข้างดีมากนะครับนะส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 33,000 ล้านนะครับโดยที่หนี้สินของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยทีเดียวถ้าเทียบกับสินทรัพย์ที่เขามีนะครับสินทรัพย์เขามีทั้งหมดในปัจจุบันนี้นะครับ 53,000 ล้านนะครับส่วนของหนี้สินอยู่ประมาณ 13,000 ล้านนะครับก็ถือว่ามีการดำเนินธุรกิจได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของ Intouch ตอนนี้นะครับก็คือรายได้ของเขานี่ครับแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นปี59เนี่ยนะครับรายได้ของเขาได้อยู่ที่ 28,000 ล้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลดลงของรายได้เรื่อยๆตั้งแต่ปี60นะครับจนถึงณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับไตรมาส1นะครับในปี63นี่นะครับทำไปแล้ว 4,000 ล้านนะครับโดยที่เทียบในงบปี62เนี่ยนะครับรายได้อยู่ที่ 17,000 ล้านนะครับถ้าเทียบกับ 28,000 ล้านในปี59เนี่ยนะครับก็ถือว่าเขาลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างน่ากังวลเช่นเดียวกันนะครับส่วนของตราเงินปันผลนะครับแต่เดิมเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนว่าแต่เดิมเขาให้เงินปันผลที่ดีมากเนี่ยเห็นไหมครับในปี59เนี่ยนะครับอัตราเงินปันผลเนี่ย 9% นะ 9.3% นะครับในปี60เนี่ย 8.18% นะครับในปี61เนี่ย 8.65% นะครับแต่พอปี62เห็นไหมเหลืออยู่ 4.73 นะครับล่าสุดก็อยู่ที่ 4.9 นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเงินปันผลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นกว่าบริษัทหลายบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรในเรื่องของงบการเงินหรือไม่นะครับเราเข้าไปดูในคำอธิบายของฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ผมให้ดูภาพรวมนะครับของการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท Intouch นะครับผมมาดูที่กำไรสุทธิเลยนะครับนะฮะกำไรสุทธิของเขาเนี่ยในปี63นะครับไตรมาส1ในปี63เนี่ยนะครับทำไป 2,700 ล้านนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ในปี62เนี่ยนะครับมีทั้งหมด 2,900 ล้านนะครับอันนี้ก็ลดลงไปตั้ง 6% ทีเดียวครับท่านสมาชิกนะหลักๆแล้วเนี่ยนะครับมันเขามีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องของโทรคมนาคมในของ AIS ด้วยที่รายได้ลดลงอย่างที่ผมเคยเอามารีวิวนะครับธุรกิจดาวเทียมเนี่ยมีปัญหานะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเห็นการฟื้นตัวอยู่พอสมควรครับในไตรมาส1ปี63ซึ่งติดบวกมาซึ่งแต่เดิมเนี่ยปีก่อนๆนี้จะติดลบนะอย่างเช่นไตรมาส1ในปี62นี่ก็ติดลบไป 14% นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยในไตรมาส1ในปี63เนี่ย year on year นะครับลดลงทั้งหมด 6% ทีเดียวครับ
ต่อไปก็เป็นแยกออกมาเป็นธุรกิจนะที่เขาร่วมลงทุนเราไปดูซิว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับธุรกิจเกี่ยวกับมือถือนะครับอันนี้ส่วนแบ่งของ AIS นะครับที่ได้มาเนี่ยคือเขาไปลงทุนประมาณ 40% นี่นะครับในปี63นี่นะครับทำไป 2,700 ล้านนะครับเมื่อเทียบกับปี62เนี่ยครับ 2,900 ล้านตรงนี้เรียนให้ทราบแล้วว่าก็ลดลง year on year เนี่ย 8% ทีเดียวครับธุรกิจดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศอันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับในไตรมาส1ในปี62นี่นะครับขาดทุนสุทธิอยู่ที่33ล้านนะครับแต่พอมาที่ไตรมาส1ในปี63นะครับก็กำไรมา198ล้านนะครับนะตรงนี้ก็บวกลบคูณหารกันแล้วนะครับในส่วนของหนี้สินต่างๆเนี่ยส่วนแบ่งของผลกำไรนะที่ Intouch ได้รับนี่นะครับก็ได้ทั้งหมด82ล้านนะครับนะถ้าเทียบกับไตรมาส1ในปี62เนี่ยซึ่งติดลบไป14ล้านนะครับท่านสมาชิกก็เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ผมเมนชั่นตรงนี้ข้างล่างเนี่ยนะครับเนื่องจากว่านะครับIntouch เนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบจากที่บริษัทของไทยคมนี่นะครับเขาปลดระวางดาวเทียมไทยคม5นะครับซึ่งปลดระวางดาวเทียมไทยคม5เนี่ยไปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะส่งผลกระทบกับรายได้ของเขาเพราะว่าลูกค้าที่เขาใช้บริการไทยคม5อยู่เนี่ยนะครับ Intouch บริษัทไทยคมเองเนี่ยนะเขามีการไปเคลื่อนย้ายนะครับลูกค้าของเขาเนี่ยให้ไปใช้ดาวเทียมอื่นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถหาดาวเทียมให้ได้นะครับก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นการยกเลิกสัญญาไปนะครับก็ส่งผลกระทบกับรายได้นะครับปีละนะครับ200ล้านบาทต่อปีทีเดียวนะครับอันนี้ก็เริ่มน่ากังวลมากแล้วก็รายได้ที่เขาหายไปเนี่ย200ล้านบาทต่อปีตรงนี้ครับจะเริ่มรับรู้ผลกระทบเนี่ยตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปนะฮะท่านสมาชิกนะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความกังวลมากว่างบการเงินของไตรมาสถัดไปอีก2ไตรมาส3ไตรมาสเนี่ยครับทั้งปีเนี่ยนะฮะไทยคมก็อาจจะจุดพอร์ตการลงทุนของ Intouch ต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมีผลกระทบแล้วนะฮะตั้งแต่ปี62ที่มีส่วนของรายได้นี่ลดลงอย่างชัดเจนแล้วก็เงินปันผลที่เคยจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็กลับได้น้อยลงเนี่ยเพราะว่าพอร์ตของไทยคมก็สร้างผลเรียกว่ากำไรเนี่ยลดลงมากแล้วก็ในปี62เนี่ยก็ขาดทุนไปทั้งหมด33ล้านทีเดียวนั่นก็ส่งผลต่ อรายได้ของ Intouch ครับท่านสมาชิกครับเอาละธุรกิจอื่นๆต่างๆเนี่ยอย่างพวกธุรกิจเกี่ยวกับสื่อต่างๆนะครับธุรกิจเกี่ยวกับ Venture Capital ต่างๆเนี่ยนะครับในปี63เนี่ยนะครับขาดทุนไปทั้งหมด24ล้านนะฮะท่านสมาชิกเห็นไหมฮะมันไม่ได้สร้างรายได้เท่าไหร่กับก็เป็นถ่วงพอร์ตการลงทุนไปนะครับก็ทำให้รายได้โดยรวมของ Intouch นะครับก็ลดลงไปด้วยนะครับทีนี้กราฟทางเทคนิคก็มีความน่าสนใจครับท่านสมาชิกครับอันนี้เป็นกราฟเดย์นะฮะท่านสมาชิกกราฟเดย์เนี่ยเขามาทำจุดต่ำสุดต่ำกว่า40บาทนะครับหลังจากนั้นก็มีรีบาวขึ้นไปนะครับแล้วก็เคยขึ้นไปยืนนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย90วันอยู่สักพักนึงนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวแล้วก็หลุดลงมานะครับล่าสุดอยู่ที่ 52.75 นะครับนะฮะMACD นะครับในกราฟเดย์นะฮะเส้น12กำลังจะตัดเส้น26ลงมาเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงสัญญาณในการขายนะครับนั้นถ้าท่านสมาชิกเห็นแบบนี้ท่านนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยเจอแบบนี้นะก็ควรจะต้องขายหุ้นนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าแท่งเทียนถัดไปเนี่ยจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย20ลงมาด้านล่างซึ่งแนวรับของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งเป็นลักษณะของฐานแรกที่ต้องไปเจอก็ประมาณสัก46 47บาทตรงนี้ครับนะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ตำแหน่งนี้ไปเนี่ยก็ต้องเจอโลเดิมเลยก็คือหลุด40บาทไปเลยครับท่านสมาชิกครับอันนี้เป็นกราฟวีคท่านสมาชิกกราฟวีคเนี่ยสัญญาณของIntouch เนี่ยค่อนข้างดีครับท่านสมาชิกครับเพราะว่ามันมีการตัดนะครับของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12ขึ้นไปนะครับตัด26ขึ้นไปก็เป็นสัญญาณบอกว่าจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า40บาทนี่นะครับอาจจะเป็นจุดต่ำสุดหรือบอททอมแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็คงไซด์เวย์อยู่สักพักหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ต่ำกว่า40บาทเนี่ยเราไม่น่าจะเจอได้แล้วนะครับตามหลักเทคนิคที่ผมใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่า Intouch เนี่ยชื่อเข้าไปซื้อลงทุนได้หรือไม่ณขณะนี้นะครับผมคิดว่านะครับกลับไปกราฟเดย์นิดนึงนะครับกราฟเดย์เนี่ยนะครับสังเกตว่ามันอยู่ที่เส้น20วันพอดีนะครับนั้นถ้าหลุดเส้น20วันลงมาเนี่ยครับ
ราคาที่ต่อไปที่เราจะเจอเนี่ยนะสามารถเลือกลงทุนได้ก่อนเนี่ยประมาณ47บาทนะครับถ้ามันหลุดลงมาจริงๆก็ทำช็อตอะเกนพอร์ตลงมานะครับแล้วก็มารับใต้บริเวณ40บาทหรือต่ำกว่า40บาทเนี่ยก็ผมคิดว่าราคาแถวเนี้ยก็เหมาะสมกับในเรื่องของพื้นฐานที่น่าจะเป็นนะกราฟเดือนนะครับอันนี้เป็นกราฟวีคฮะท่านสมาชิกกราฟวีคเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับมันมีการตัดของ MACD 12ขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นสัญญาณซื้อนะครับระยะกลางระยะยาวได้นะครับอันนี้ผมใช้โดยตลอดนะครับแต่สิ่งที่เราดูเนี่ยนะครับเราต้องไม่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวใดตัวเดียวนะครับในการตัดสินใจอย่างเช่น MACD เนี่ยผมก็จะใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ยใน exponential นะครับก็จะทำให้เราตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นนะครับอันนี้เป็นกราฟมันนะครับผมตีฟิโบนัชชี retracement ลงมานะครับแล้วก็จุดต่ำสุดที่เขาเคยไปเทสเนี่ยก็อยู่ประมาณ28บาทกว่าๆนะครับท่านสมาชิกหลังจากนั้นเนี่ยนะครับลงมาเทสครั้งหนึ่งนะครับนะลงมาเทส1ครั้งในช่วงที่เกิดราคาหุ้นในตลาดมันลงมาแรงๆก็มาเทส1ครั้งแต่ว่าเส้นแนวรับตรงนี้ฮะท่านสมาชิกครับประมาณ45บาท50ตังค์ตรงนี้ครับนะเห็นไหมครับมันขึ้นมันลงมาเทสครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณปี2016นะฮะพอเทสเสร็จแล้วก็รับอยู่นะครับรับอยู่แล้วก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ตั้งนานนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปเกือบ70บาทตรงนี้ครับนะในปีประมาณ2000ปลายปี2020นะฮะหลังจากนั้นก็คงจะมีการปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะจะสังเกตว่าลักษณะการเคลื่อนตัวแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับในระยะยาวเห็นไหมครับนั้นแนวรับที่มีความสำคัญนะครับก็คือ 45.50 ถามว่ามันจะลงมาเทสโลเดิมตรงนี้ไหมคือต่ำกว่า40บาทหรือเปล่าเนี่ยนะครับในโดยหลักการกราฟแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่น่าหลุดแล้วเพราะว่าในวีคมันมีการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาหุ้นณโซนสีแดงตรงนี้นะครับก็เป็นโซนที่น่าสนใจในการลงทุนพอสมควรนะแต่ว่าคงไม่ได้หวังเรื่องของปันผลเท่าไหร่นักนะครับก็คงจะดูลักษณะของแคปิตอลเกนว่านะครับสามารถขึ้นไปเทสลักษณะที่60กว่าบาทตรงนี้ได้ไหมนะครับแต่ถามว่าขึ้นมาแม็กซิมัมเดิมเนี่ยที่เคยทำถึงเนี่ยเกือบร้อยนึงเลยนะครับท่านสมาชิกครับนะฮะเป็นไปได้ไหมนะครับผมคิดว่าหลักๆต้องอยู่ที่โทรศัพท์มือถือก่อนนะครับว่ากำไรเขาจะสามารถที่จะเพิ่มรายได้ตรงนั้นได้ไหมแล้วก็กำไรส่วนแบ่งของเขาเนี่ยอินทัชก็จะรับรู้ได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่ถ่วงพอร์ตของอินทัชอยู่ตอนนี้คือธุรกิจเกี่ยวกับดาวเทียมนะครับก็คือไทยคมนะครับซึ่งที่ผ่านมาในปี62นี่นะครับเนื่องจากว่ามันมีการเสียหายของไทยคม5นะครับแล้วก็พยายามซ่อมบำรุงแล้วนะครับเป็นแต่ว่าไทยคม5ก็เลยซ่อมบำรุงไม่สำเร็จนะครับเขาทำไม่สำเร็จนะครับตรงส่วนนั้นเองเนี่ยนะครับบริษัทก็เลยปลดระวางนะครับไทยคม5ออกไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงพอร์ตไตรมาสถัดไปนะครับนะเขาจะสูญเสียนะครับในแต่ละปีเนี่ย200ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนั้นโอกาสที่จะได้กำไรจากธุรกิจที่เป็นลักษณะของดาวเทียมเนี่ยผมมองว่าก็คงจะมีปัญหาแล้วก็ตัวของไทยคมจะฉุดพอร์ตการลงทุนนะครับของอินทัชไปเรื่อยๆนะครับนะฮะก็คงเป็นประโยชน์ครับท่านสมาชิกนะฮะซึ่งหลายท่านก็ถามว่าอินทัชเนี่ยครับซื้อลงทุนได้หรือยังนะครับก็ให้ดูแนวรับที่45บาท50ตังค์นะฮะผมคิดว่าแนวรับตรงนี้เนี่ยเขาลงมาเทสเกือบ 2-3 ครั้งแล้วเห็นไหมครับก็เทสก็รับอยู่นะครับนะมีการหลุดลงมาแล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นไปทันทีนะครับแต่ต่ำกว่านี้ไหมนะฮะก็คือหลุด40บาทได้ไหมเนี่ยนะครับโอกาสจะน้อยลงเพราะว่ากราฟในวีคเนี่ยนะครับมันมีการตัดเป็นโกลเด้นครอสของเส้น MACD ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะฟื้นตัวได้กี่บาทเท่านั้นเองนะท่านสมาชิกครับก็คงได้ประโยชน์นะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อไปให้คนที่ท่านรักนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนนะครับโชคดีในการลงทุนครับท่านสมาชิกครับสวัสดีครับ